ลิซ่านะคะสายเปค่ะเปสาวเก่งนะคะโดยเฉพาะมินนี่ค่ะงานนี้นะคะมินนี่ G Idol ค่ะเธอก็เอามาขิงให้เราได้ดูกันอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าทุกคนนะคะก็คงจะรู้ดีค่ะว่าไอดอลชาวไทยที่อยู่ในเกาหลีเนี่ยเขาก็มีการติดต่อพูดคุยกันเสมอนะคะโดยมีไลน์กรุ๊ปที่ชื่อว่าแทกุกไลน์ค่ะแล้วก็ลิซ่าสอนนะคะแล้วก็มินนี่เนี่ยเขาก็คุยกันแล้วก็ออกไปทานข้าวด้วยกันบ่อยๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะสอนกับมินนี่เนี่ยมีการมาทำบล็อกนะคะลงในช่อง YouTube ค่ะมีการพูดถึงเครื่องสำอางนะคะที่พวกเธอนั้นใช้ติดกระเป๋าอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีตอนนึงค่ะที่สาวมินนี่นะคะยกกระเป๋าเครื่องสำอางใบนี้ขึ้นมาค่ะก็จะเห็นว่ามีตุ๊กตาตัวเล็กๆนะคะอยู่ข้างกระเป๋าด้วยซึ่งมินนี่ค่ะก็บอกว่าเป็นตุ๊กตาที่ลิซ่านะซื้อมาฝากด้วยนะจ๊ะซึ่งก็เป็นนะคะตุ๊กตาเพนกวินสีเทาค่ะแถมมินนี่ก็ยังบอกว่าลิซ่าซื้อให้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเธอค่ะงุยงุยลิซ่านะคะเปสาวเก่งค่ะคนก่อนนะคะก็มีซื้อกริดต๊อกค่ะก็คือแหวนโทรศัพท์นะคะให้กับมินนี่ไปแล้วนะคะมินนี่เคยเล่าตอนที่เธอไลฟ์สดอยู่นะคะมาหนนี้ค่ะมีการซื้อตุ๊กตาให้อีกนะคะแม้ว่ามันจะไม่ใช่ของชิ้นแพงค่ะแต่ว่ามันก็แสดงถึงความใส่ใจนะคะนึกถึงเพื่อนเสมอค่ะเวลาที่เจออะไรที่น่ารักแบบนี้นะคะว่าแต่นะคะสาวมินนี่เนี่ยก็ได้ของฝากนะคะจากลิซ่าเนี่ยอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะไหนจะหนก่อนนะคะที่ลิซ่าค่ะมีการส่งฟู้ดทรัคนะคะไปเป็นกำลังใจให้กับเธอตอนที่เธอถ่ายซีรีส์อยู่ด้วยนะแม้แบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะมีสาวๆคนอื่นๆเนี่ยแอบอิจฉามินนี่บ้างหรือเปล่านะเอ๊ะหรือว่าจริงๆเนี่ยลิซ่าก็ไม่ได้ซื้อให้แค่มินนี่นะคะแต่อาจจะซื้ออีกหลายสิ่งนะคะให้กับสาวๆคนอื่นก็เป็นได้นะคะแต่ว่าพวกเธอนั้นอาจจะยังไม่มีโอกาสนะคะได้มาเล่าให้เราฟังแบบนี้ก็เป็นได้นะคะแอดเห็นว่าน่ารักดีค่ะเป็นโมเมนต์นะคะที่ลิซ่าเนาะนึกถึงเพื่อนนะคะก็เลยซื้อมาฝากนะคะเป็นเจ้าตุ๊กตาเพนกวินตัวนี้ค่ะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า